สำหรับวิธีการพ่นยามีการปฏิบัติดังนี้ 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง 2. ต่อท่อพลาสติกนำก๊าซกับเครื่องพ่นยาซึ่งได้เสียบปลั๊กไว้แล้วต่อกระบอกพ่นยาที่ใส่ย,ยาแล้วกับหน้ากากหรือท่อสำหรับสูดยาทางปากตามอายุของผู้ป่วยแล้วนำไปต่อกับท่อพลาสติกนำกา๊าซส 3. ให้เด็กอมท่อสูดยา โดยให้ปลายท่ออยู่ระหว่างฟันและให้ลิ้นอยู่ใต้ท่อสูดยาในกรณีที่ใช้หน้ากากให้ครอมหน้ากากบนหน้าของเด็กโดยให้คลุมทั้งจมูกและปากให้กระชับพอดีขณะพ่นยาให้เด็กอยู่ในท่านั่งสบายๆหายใจเข้าออกตามปกติพยายามจับกระเป๋อบพ่นยาให้อยู่ในท่าตั้งตรงในแนวดิ่งตลอดเวลา 4. พ่นยาจนกระทั่งยาเกือบหมด โดยจะได้ยินเสียงดังในกระป๋อพ่นยาและฝอยละอองยาที่ออกมาน้อยลงให้เขย่ากระป๋อพ่นยาเบาๆหรือเคาะข้างกระป๋อายาเพื่อให้ยาที่เป็นหยดน้ําข้างกระป๋อายาตกลงไปอยู่ที่ก้นกระป๋อายาแล้วกลายเป็นฝอยละอองได้ใหม่ทําจนกระทั่งไม่มีฝอยละอองออกมาแล้วแสดงว่ายาหมดนํานำท่อสูดยาออกจากปากหรือนำหน้ากากออกจากหน้าเด็กเป็นการสิ้นสุดการพ่นฝอยละอองยา โดยทั่วไปจะใช้เวลาในการพ่นฝอยละอองยาชนิดนี้นานประมาณ5-10นาทีขึ้นอยู่กับปริมาตรของยาที่ให้ 6. ถ้าเป็นการพ่นยาสเตอรอยให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณหน้าและรอบปากทุกครั้งหลังพ่นยา 7. ในเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า2ปีสามารถทำได้ด้วยวิธีเดียวกันแต่หากมีความจำเป็นต้องใช้ถังออกซิเจน สามารถใช้ถังออกซิเจนแทนเครื่องพ่นยาได้